บอกไปแล้วหลายรอบนะครับปิดสวิตช์ที่จอภาพเป็นลำดับต่อไปหรือขั้นตอนที่3ขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5คือหลังจากปิดสวิตช์ที่จอภาพเราต้องไปกดปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องอีกไหมไม่ต้องนะครับการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องการเปิดเท่านั้นนะถึงจะไปกดเปิดเข้าใจนะในขั้นตอนที่5นักเรียนต้องทำอะไรครับทำอะไรเอ่ยถอดปลั๊กไฟถอดปลั๊กไฟเป็นอันเสร็จสับขั้นตอนแต่ในห้องคอมพิวเตอร์ของเรานักเรียนต้องถอดไหมลูกไม่ต้องเพราะว่าคุณครูเดี๋ยวคุณครูไปสับคัตเอาท์ลงก็จบแล้วไม่ต้องถอดถ้าที่บ้านก็เดินไปเรียกคุณพ่อคุณแม่นะครับเดินไปเรียกไม่ใช่เรียกให้คุณพ่อคุณแม่มาหานะเดินไปเรียกบอกให้มาปิดปลั๊กมาถอดปลั๊กไฟให้นะครับอย่าเสียบปลั๊กไว้ลูกอย่าเสียบทิ้งไว้นะเดี๋ยวจะเกิดอันตรายเพราะว่าไฟมันยังเดินอยู่นะครับอ่ะทีนี้พร้อมที่จะไปฝึกปฏิบัติกันหรือยังเสียงเบาพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วดีมากดีมากอ่ะทีนี้ดูขั้นตอน1เลยครับขั้นตอนที่1เสียบปลั๊กไฟดูที่ปลั๊กไฟเสียบยังทางต้นทางและปลายทางเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับเสียบเรียบร้อยคุณครูดำเนินการเสียบให้เรียบร้อยนักเรียนจะได้ไม่เป็นอันตรายนะครับต่อไป2เปิดสวิตช์ที่จอภาพตอบออกมาครับแหมชื่นใจอ้าวเปิดเลยครับอ้าวดูตรงนี้ลูกซ้ายสุดมันไม่เหมือนกันลูกแต่ละเครื่องแต่ละจอไม่เหมือนกันนะครับแต่ละเครื่องแต่ละจอไม่เหมือนแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับเปิดเลยครับให้ไฟติดขึ้นมาเปิดให้ไฟติดเห็นไฟติดยังไฟติดยังติดแล้วดีมากติดแล้วดีมากดีมากส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ริมส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ริมนะครับติดไหมเนี่ยติดแล้วอะไฟนักเรียนสังเกตที่ไฟถ้าไฟติดก็นั่นแหละคือติดแล้วนะครับไฟติดแล้วหลายคนแล้วไฟติดต่อไปครับต่อไปให้นักเรียนเปิดสวิตช์ที่ตัวเครื่องกดลงไปแรงๆ1ครั้งไม่ต้องแรงลูกกดลงไปให้สุดแล้วปล่อยกดลงไปให้สุดแล้วปล่อยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ลูกบนสุดนี่เลยเนี่ยตรงนี้นะครับกดไปให้สุดแล้วปล่อยนะครับกดลงไปอยู่ตรงนี้นะครับแต่ละเครื่องก็ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันครับรอให้หน้าจอระบบรันขึ้นมาครับรอให้หน้าจอระบบรันขึ้นมาได้ไหมนั่งลูกนั่งกดสิลูกเปิดยังดีมากลูกรอสักพักหนึ่งรอสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวติดดีมากเก่งมากดีมากครับเก่งมากติดไหมติดแล้วของเธอติดยังไม่ติดเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังลูกไปติดนั่งตรงนู้นเอากล่องดินสอไปด้วยลูกไม่ติดนะตรงนู้นใครไม่ติดนะใครไม่ติดบ้างยกมือไม่มีนะดีมากดีมากครับดีมากลูกดีมากดีมากอย่าเพิ่งไปทำอะไรนะอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับรอก่อนรอก่อน
ติดแล้วก็ติดแล้วนี่ไงลูกติดหรือยังติดแล้วนะหลายคนปฏิบัติได้ดีมากนะครับทีนี้พอเครื่องคอมพิวเตอร์ของนักเรียนติดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเปิดโปรแกรมแล้วมาลองใช้กันดูดีไหมดีนะโปรแกรมที่คุณครูจะให้นักเรียนเปิดใช้เนี่ยก็คือโปรแกรมนี้ครับโปรแกรมเพ้นท์นั่นเองใครเคยใช้ยังใครเคยใช้ไหมจะใช้ในการวาดรูปเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปทีนี้ขั้นตอนการเปิดเมื่อสักครู่นี้คุณครูอธิบายขั้นตอนที่มันยุ่งยากไปนิดนึงให้นักเรียนมาหาไอคอนนี้ครับเจอไหมที่หน้าจอเจอไหมครับนักเรียนจับเมาส์แล้วเลื่อนไปที่โปรแกรมนี้นั่นแหละจับไว้ถูกต้องจับเมาส์แล้วก็เลื่อนไปวางเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปวางไว้ครับเลื่อนตัวชี้เมาส์ไปวางกดผิดกดถูกยังไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยสอนสัปดาห์หน้าเอาเลื่อนไปเลยเลื่อนเมาส์ไปวางไว้ลูกเลื่อนเมาส์ไปวางไว้ดีมากครับเก่งมากจับเมาส์แล้วเลื่อนไปวางดีมากดีมากหลายคนก็เปิดนักเรียนเลื่อนเมาส์ไปวางแล้วกดดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยครับใช้นิ้วชี้คลิกเมาส์ซ้าย2ครั้งไวๆคลิก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 กดเลย2ครั้งไวๆจับเมาส์ไปวางเลยครับเปิดมีไหมมีไหมนี่ไงลูกถ้านักเรียนเปิดไม่ได้ต้องให้คุณครูช่วยเปิดให้นะครับคุณครูที่คุมอยู่ปลายทางเปิดให้ถ้าเปิดไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะยังไม่ได้สอนดีมากดีมากดีมากลูกดีมากไหนลูกใครยังเปิดไม่ได้มีไหมครับโปรแกรมเพ้นท์โปรแกรมเพ้นท์ใครมีไหมมีไหมเดี๋ยวครูเปิดเองลูกไปเก่งมากครับเก่งมากแล้วให้นักเรียนลองปฏิบัติวาดดูนะครับเอาสนุกสนุกวันนี้ดูที่หน้าจอคุณครูเห็นไหมครับใครที่ยังไม่เจอตรงนี้นะตรงนี้เป็นรูปตรงนี้เลยครับเป็นรูปของจานสีเห็นไหมครับเป็นรูปจานสีส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตรงนี้แหละส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ดูคุณครูย้ายออกมานิดนึงนะครับแล้วดับเบิลคลิกขึ้นมานี่เปิดขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับวันนี้ไม่ได้บังคับว่าให้วาดอะไรครับนักเรียนลองฝึกดูลองเวลาที่เราจะวาดเนี่ยโดยใช้โปรแกรมเพ้นท์จริงๆแล้วเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนในเทอมที่2อยู่แล้วนะครับในเทอม2เนี่ยเดี๋ยวจะไปสอนนะนักเรียนลองวาดเล่นๆดูเวลาที่เราจะวาดให้นักเรียนนำเมาส์ไปคลิกที่รูปดินสอครับไปคลิกที่รูปดินสอแล้วก็ไปคลิกที่สีอะไรก็ได้ลูกสีนะครับแล้วก็วาดนะครับเห็นไหมแล้วก็วาดไปคลิกซ้ายวาดไปครับคลิกซ้ายวาดไปไหมคลิกซ้ายวาดไปวาดอะไรก็ได้ลูกวาดอะไรก็ได้วันนี้ให้อิสระเต็มที่เลย
ถ้าจะลบก็กดยังลบแล้วลบออกนะครับกดยังลบแล้วลบถ้าใครยังวาดหรือปฏิบัติไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องตกใจนะวันนี้ฝึกสนุกสนานหรือนักเรียนจะใช้วาดเป็นรูปทรงเรขาคณิตก็ทำได้ครับคลิกลงไปที่รูปวงกลมไปเลือกที่สีไปเลือกสีแล้วก็คลิกซ้ายค้างไว้แล้ววาดเป็นรูปวงกลมเห็นไหมครับได้แล้วรูปวงกลมเคลื่อนย้ายได้ไหมย้ายได้ด้วยไหมครับย้ายได้